ธุรกิจชาธุรกิจกาแฟธุรกิจเครื่องดื่มมีเยอะแยะมากมายนะครับอีกอันนึงที่น่าแปลกใจมากๆเลยนะฮะที่สวนกระแสเพื่อนๆนี่คือโอกาสที่เพื่อนๆจะได้เห็นเลยนะมันคืออะไรไหมฮะ1 2 3ปั้งตกใจแน่นี่มันไม่มีการเขียนป้ายอะไรเลยเว้ยไม่มีการเขียนป้ายอะไรเลยมันกลายเป็นการนะฮะสวนกระแสเลยนะไม่มีการเขียนป้ายอะไรเลยทำให้คนสนใจทำให้คนดูเฮ้ยอะไรเนี่ยขวดเฉยๆใส่ชาแล้วโอเคไปเลยมีอย่างนี้ด้วยเหรอนะผมรู้เลยว่ามันคงจะโชว์ถึงเนื้อชาหรือโชว์ให้เห็นว่ามันสนกระแสเฮ้ยอะไรทำให้คนอยากดูแล้วก็ดูทำให้ผมคนนึงเนี่ยแหละสนใจแล้วก็ดูด้วยทำให้ขายดีเลยนี่คือวิธีการธุรกิจสนกระแสเลยนะเนี่ยสำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่านี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาใน LINE นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิฟูจิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โค้ดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โค้ดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ